บางทีอาการปวดหลังนะปวดจากหมอนรองหรือทับเส้นเนี่ยบางทีมันปิ้นออกมานะการที่เรานอนเอียงอย่างทับเส้นปวดแล้วปวดข้างแข้งซี่ขวาอย่างนี้นะเรามันจะมาตรงเนี้ยนะอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเรานั่งอย่างนี้นะมันจะเป็นการผลักให้หมอนรองดูดลงเหมือนกันนะนะนอนอย่างเงี้ยมันจะปวดมาแถวเนี้ยเนี่ยนะก็ให้ญาติกดได้นะปวดกลางคืนเนี่ยนะกดหันมาด้านนี้ก็ได้ไหมอย่างเงี้ยนี่กดแถวเนี้ยนะคือเวลามันปวดเนี่ยคือไอ้ตรงนี้เป็นการกดเพื่อให้มันคลายเฉยนะนะเป็นกันเยอะนะปวดแต่ปัญหาสำคัญนั่งอย่างนี้นะมันก็เป็นการรักษานะนั่งเอียงอย่างเงี้ยเพราะตรงนี้มันเป็นการบีบให้ตัวหมอนรองดูดมันเข้าคืนได้นะแล้วก็อาจารย์ว่าเนี่ยปรึกษาเยอะมากเลยเรื่องของไอ้ปวดกลางคืนเนี่ยปวดกลางคืนทุกวันเลยเงี้ยแก้ยังไงเนี่ยใช้ตัวเนี้ยดีนะตัวคีนลมใหญ่นะเนี่ยจะว่าโอเคนะเนี่ยนะใช้ตอนก่อนนอนนะเวลาเดียวกันนะสัก6 โมงเย็นเงี้ยนะจะทาฮะเนี่ยทาเป็นครีมใช้ได้นะไม่ต้องใช้เยอะนะอาจารย์ว่ามันซึมเร็วถูเอาเงี้ยถูแล้วก็ใช้กางกรีดเอาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็ซึมแล้วอย่างเงี้ยเวลาเดียวกันนะเวลาเดิมก็คือช่วง6 โมงเย็นทุกวันเนี่ย5 วันนะคนไข้ที่เป็นหมอนรองทับเส้นแล้วปวดตรงบริเวณตรงข้างแข้งเนี่ยอาจารย์ว่าเห็นส่วนใหญ่โทรกลับมาบอกว่าหายทุกคนนะดีขึ้นทุกคนนะทาด้วยครีมลำไยนะโอเคเลยนะเนี่ยดีมากก็คือมันจะร้อนกลางคืน6 โมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยทุกวันทาแล้วก็โอเคแต่ท่าเนี่ยก็เป็นท่าที่รักษานะไม่ใช่ว่าเฮ้ยนวดอย่างเงี้ยมันเป็นท่าสบายแบบจริงๆการบิดตัวหมอนรองดูดเพื่อบีบให้มันเข้าคืนนะท่าเนี้ยแต่บางคนทำไม่ได้ก็อย่าไปทำนะถ้าทำได้ว่ามันดีขึ้นมากแล้วนะแล้วก็ใช้ครีมเวทาตรงที่ปวดข้างแข้งอันนี้ซี่ขวานะถ้าเป็นซี่ซ้ายก็ทำแบบหนึ่งนะลองใช้ดูนะดีนะครีมลำไยโอเคเลย